ด่วนเมืองทองปิดบิ๊กดีลร่วมทัพคว้าตัวเอมิลโรบักกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติสวีเดนจากเอซีมิลานร่วมทัพโอ้โหสุดยอดไปเลยในขณะที่ดราม่ากดเด็กทีมชาติไทยห้ามทำแบบนี้แฟนบอลถามเพื่ออะไรต้องดูมันคือกฎอะไรกันแน่ทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารของฟุตบอลบ้านเรานะครับล่าสุดถือว่าเป็นข่าวดีของเมืองทองเลยนะครับปีนี้เหมือนว่าทางเมืองทองเนี่ยแหมจะเดินเกมรวดเร็วนะฮะแล้วก็ดูแบบถูกฝาถูกตัวนะครับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับล่าสุดเลยนะครับไม่รู้มาแหมไปติดต่ออย่างไรได้เอมิลโรบักกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติสวีเดนจากเอซีมิลานมาร่วมทัพนะครับเจ้าตัวเนี่ยวัย21ปีนะครับเคยติดรุ่นเล็กมานะครับ U16 U17 แล้วก็ U19 คาดว่าน่าจะมีฝีเท้าพอตัวกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังเป็นดีกรีเยาวชนทีมชาติจากสวีเดนนะหัวหอกวัย21ปีเริ่มเล่นฟุตบอลกับอัลมาบีในสวีเดนครับก่อนจะย้ายมาเล่นกับ AC มิลานแล้วก็ย้ายไปเล่นกับนอร์เยอร์ลันนะครับแล้วก็นอร์โคปิ้งก่อนจะกลับมาเล่นกับ AC มิลานในชุดเล็กในระดับเซเรียบีนะครับแล้วก็เซเรียซีด้วยนะถือเป็นแข้งรายที่9ที่ทัพกิเลนพยองเข้านำเข้ามาร่วมทีมถัดจากเดนิสบุญญานะครับกิติพงษ์ภูแถวเชือกจักรพันธ์ไพสุวรรณกสิเดชเวทยาวงศ์สรวิทย์พันธ์ทองนะครับแล้วก็อาริซิสโซโก้สกอตบูธแล้วก็ยาคอบเมเรอร์ก็ทำตามงบประมาณแหละเรียกว่างี้นะครับสำหรับเมืองทองนะฮะคือถ้าหากว่าเมืองทองเสริมแล้วมันใช่เนี่ยติดเครื่องยาวเหมือนกันนะล่าสุดนะครับเซ็นสัญญาเลยนะครับก็โดยเจ้าตัวเนี่ยมีจุดเด่นนะคนที่เซ็นมาเนี่ยก็คือเอมิลโรบักก็คือสูงนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเทรนด์สูงในไทยลีกมาเยอะนะอย่าง BG Concept คือ190นะฮะนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเมืองทองเอา188มานะครับและมีความคล่องแคล่วว่องไวไปกับบอลดีไม่ช้าไม่อืดนะครับทั้งยังจบสกอร์เฉียบขาดซึ่งเขาจะเดินทางมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมทันทีนะครับซึ่งโปรไฟล์ของเขาเนี่ยมันโดดเด่นเหลือเกินนะนะครับมีเชื้อสายแกมเบียมาจากครอบครัวนะครับแล้วก็ไปเติบโตที่สวีเดนทำให้เล่นทีมชาติชุดเยาวชนโดยติดมาแล้วหลายชุดอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มิลานซื้อตัวไปร่วมทัพนะครับเมื่อปี2020ด้วยค่าตัว 1.8 ล้านปอนด์นี่ค่าตัว85ล้านบาทโอ้โหทั้งยังได้ลงเล่นให้กับปีศาจแดงดำในซีซั่นนั้นเองนะครับโอ้โหอย่างไรก็ตามนะครับเขาถูกส่งไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อที่นอร์เยอร์ลันสโมสรดังของเดนมาร์กต่อด้วยนอร์โคปิ้งนะครับทีมชั้นนำของสวีเดนก็นั่นแหละครับล่าสุดกลายมาเป็นพลพรรคนะครับกีเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดเข้าสู่รั้วทันเดอร์โดมอีกครั้งคราวนี้ต้องติดตามแบบชนิดที่ว่าห้ามกระพริบตาเด็ดขาดเลยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันนะครับดีใจได้นิดหน่อยนะครับในการที่เมืองทองเนี่ยปิดดีลคว้าตัวใหม่มานะครับแต่ว่าล่าสุดเลยเนี่ยนะครับโอ้โหวิลเลียนพ็อปกองหน้าชาวบราซิลที่เป็นเดอะแบกของเมืองทองตัดสินใจย้ายจากเมืองทองไปอยู่กับซังไฮพอร์ตทีมในชายนิสซูเปอร์ลีกอย่างเป็นทางการด้วยสัญญายืมตัวแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าช็อตฟิลกันเลยทีเดียวนะครับเปิดตัวปุ๊บเสียตัวเดอะแบกปั๊บทันทีครับเมืองทองว่ากันไปนะครับเรามาดูกันที่ช้างศึก U20 ซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนบินสู่อินโดนะครับชาโนไทยเผยนะครับว่าการซ้อมนี่ก็ซ้อมหนักนะทีมนี้เนี่ยหลายคนบอกเลยนะครับว่าซ้อมหนักนะครับ U20 เนี่ยตามมาตรฐานแบบฉบับบุรีรัมย์แล้วครับแต่มาในนามทีมชาติไทย U20 แล้วก็ตั้งเป้าเป็นแชมป์นะครับทำการฝึกซ้อมในช่วงเย็นนะครับก็ถือว่าเป็นการซ้อมเซสชั่นสุดท้ายแล้วนะครับก่อนเดินทางไปแข่ง 17-29การฝึกซ้อมวันนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งเน้นไปที่การสร้างเกมรุกและทบทวนคอนเซปต์ของทีมนะครับชโนไทยครับแนวรุกวัย20ปี U20 นะครับเผยว่าทีมพร้อมแล้วแล้วก็สนุกกับการฝึกซ้อมมากก่อนที่จะเดินทางครั้งนี้เราซ้อมกันหนักมาถึงวันนี้ร่างกายถือว่าฟิต 100% เต็มถังสุดๆแต่ยังต้องปรับตัวเรื่องของเทคนิคต่างๆแทคติกต่างๆทบทวนรูปแบบการเล่นนะครับมันก็แน่นอนแหละครับในรุ่นนี้ยังมีอะไรให้ต้องปรับนะครับแล้วเจ้าตัวเนี่ยเล่นได้2ตำแหน่งนะอาจจะมีหมุนไปเล่นกองหน้าบ้างนะครับวิงแบ็กบ้างแต่ก็ชาเลนจ์กับตัวเองสนุกดีนะครับเป้าหมายชุดนี้แน่นอนจัดเต็มเป็นแชมป์นะครับน้องบอกว่าอย่างนี้นะครับส่วนกฎที่มันออกมาเหมือนจะดราม่าหรือไม่ดราม่าเนี่ยต้องรอดูนะเพราะแฟนบอลอาจจะยังไม่เข้าใจก็มาบอกไว้ก่อนว่ากฎชุดนี้กฎเหล็กเลยห้ามใช้โทรศัพท์ช่วงกินข้าวและประชุมทีมห้ามใส่รองเท้าแตะในแคมป์ห้ามสวมใส่ต่างหูและข้อนี้แหละที่ดราม่าข้อนี้นะฮะห้ามไว้หนวดเคราแฟนบอลถามมาบอกมันเพื่ออะไรครับถ้ามันขึ้นแล้วมันไว้ไม่ได้อ่ะ
เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าทุกท่านคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์กันเข้ามาว่ามีข้อไหนหรือเปล่าที่มันดูแปลกๆหรือว่าทุกอย่างโอเค ก็ตามนั้นนะครับและอีกข้อนึงนะครับห้ามเสพสิ่งเสพติดการพนันรวมไปถึงต้องเข้านอน4ทุ่มครึ่งต้องนอนนะครับโอ้โหวินัยจะช่วยให้ชุดนี้ไปได้ถึงแชมป์แน่ๆนะครับถ้าหากว่าเรามีวินัยแล้วก็มีความสามัคคีแล้วก็การฝึกซ้อมที่ดีรับรองได้ครับว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลนะครับส่วนคอมเมนต์ดราม่าเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าข้ออื่นเข้าใจได้แต่ว่าไอ้ข้อไว้หนวดเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจมันได้ประโยชน์อะไรนะครับแล้วเขาก็บอกอีกว่าอย่าแค่กดเล็กกดน้อยยังทำไม่ได้จะไปทำอะไรแต่ว่าเอาจริงก็ต้องดูด้วยว่ากฎนี้มีประโยชน์อย่างไรก่อนนะครับแล้วก็อีกท่านนึงบอกว่ามีใครรู้คุณประโยชน์ของรองเท้าแตะหลังนักกีฬาใช้เท้ามาหนักหน่วงบ้างหนวดเข่าห้ามเพื่ออะไรครับก็แสดงความสงสัยแสดงว่านักเตะที่หลุดทีมไปอาจจะไม่ใช่เพราะผิดเท้าหรือเปล่านะครับอีกท่านบอกว่าระเบียบวินัยเป็นขั้นตอนการเตรียมทีมเพียงอย่างเดียวนำไปชี้วัดไม่ได้หรอกว่าจะได้แชมป์หรือเปล่าโอ้โหดูเดือดนะดูเดือดนะห้ามไว้หนวดเข่าเอาหนวดเข่าเตะบอลเหรอครับมีประโยชน์อย่างอื่นไหมข้อนี้บอกผมหน่อยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของแต่ละท่านนะทุกท่านคิดเห็นอย่างไรก็ลองส่งคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของทีมชุดนี้กันเลยดีกว่าว่าไอ้เรื่องราวตรงเนี้ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรในส่วนของการรับประทานอาหารน้องก็จะได้รับประทานอาหารพร้อมกันทุกมื้อทุกคนนะครับและขณะที่รับประทานอาหารเราไม่ได้ญาติให้น้องใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องมือสื่อสารชนิดนะครับเพื่อให้น้องโฟกัสกับมื้ออาหารมื้อนั้นๆเพื่อได้กินได้เต็มที่นะครับเนี่ยแหละครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของกฎนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุด U20 นะครับวันนี้เราจะพามาดูเรื่องของกฎระเบียบที่ใช้กันนะครับควบคุมวินัยของนักเตะชุด U20 ชุดนี้ครับส่วนหนึ่งก็มาจากกฎระเบียบที่ทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยใช้กับอะคาเดมี่ของพวกเขานะครับเดี๋ยวไปฟังโค้ชบีพูดในเรื่องนี้กันครับก็เริ่มแรกเลยนะครับวันที่น้องรายงานตัวเข้าสู่แคมป์ไม่ว่าจะแคมป์ที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดหรือว่าแคมป์ที่บางบ่อนะครับเราก็เริ่มจากการที่น้องมาเข้าแคมป์เนี่ยเราจะตรวจค้นกระเป๋าน้องทุกคนก่อนเข้าแคมป์นะครับเพื่อดูสารเสพติดสิ่งเสพติดหรือว่าสิ่งของต้องห้ามที่เข้ามาสู่แคมป์นะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องของทีมที่กติกาทีมอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ personal branding เรื่องของการดูแลตัวเองนะครับเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็การทรงผมเผ้าแล้วหนวดเข่าเนี่ยครับเราก็พยายามให้น้องดูแลตัวเองโดยการที่ถ้าเข้ามาในแคมป์แล้วเนี่ยถ้ายังไม่ตัดผมยังไม่ได้โกนหนวดเนี่ยครับเราก็จะมีวันที่กำหนดให้น้องว่าทั้งทีมต้องตัดผมพร้อมกันทั้งทีมเนี่ยครับเพื่อจะดูแลภาพลักษณ์ของทีมแล้วก็ภาพลักษณ์ของทีมชาติทั้งเหมือนกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของการรับประทานอาหารน้องก็จะได้รับประทานอาหารพร้อมกันทุกมื้อทุกคนนะครับและขณะที่รับประทานอาหารเราไม่ได้ญาติให้น้องใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องมือสื่อสารชนิดนะครับเพื่อให้น้องโฟกัสกับมื้ออาหารมื้อนั้นๆเพื่อได้กินได้เต็มที่นะครับในส่วนของกลางคืนนะครับเราก็จะมีเวลา4ทุ่มเพื่อจะเก็บโทรศัพท์น้องทุกคนนะครับเพื่อทั้งโทรศัพท์เองทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างเพื่อน้องได้พักผ่อนได้เต็มที่นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของการนอนหลับหรือการเช็คค่า RPE หลังจากน้องฝึกซ้อมทุกวันนะครับเราจะมีการเช็คค่า RPE โดยที่ให้น้องเข้าสามารถเข้าไปทำระบบออนไลน์ได้เพื่อจะเอื้อประโยชน์ต่อการฝึกซ้อมของโค้ชนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือการเช็คหรือการรีพอร์ตข้อมูลสเตตของตัวเองทุกวันในการฝึกซ้อมดูจากข้อมูลกล้องวิดีโอนะครับเพื่อน้องจะได้เช็คข้อมูลของตัวเองส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเพื่อโค้ชจะได้มีการคอมมูนิเคตระหว่างผู้เล่นกับนักเตะนะครับจะมีการให้คอมเมนต์ในการฝึกซ้อมทุกวันนะครับประมาณนี้ครับหลักเนี่ยแหละครับเป็นกฎที่ค่อนข้างเข้มงวดทีเดียวนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์กับนักฟุตบอลอย่างแน่นอนนะครับเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนนะครับภาพที่เห็นคือเนี่ยครับเอาออกมากองแบบนี้เลยครับโดยมีเจ้าเบสเนี่ยครับเจษพัฒน์ควรถนอมนะครับกองหลังของทีมทำหน้าที่เก็บรวบรวมนะครับต้องเก็บให้ครบนะครับทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็ iPad นะครับทุกคืนจะออกมาเช็คแบบนี้เลยตอนแรกผมก็คิดว่าผมจะโดนด้วยยื่นให้แล้วแต่น้องบอกว่าไม่ต้องครับอ๋อไม่ต้องนะครับเนี่ยเกือบแล้วครับเกือบไม่มีโทรศัพท์ใช้นะครับแต่น้องๆเนี่ยหลังจากนี้จะไม่มีโทรศัพท์ใช้เลยนะครับหลัง4ทุ่มครับเพื่อให้โฟกัสกับการพักผ่อนแล้วก็พร้อมสำหรับการฝึกซ้อมในวันต่อๆไปครับเก็บรวบรวมทั้งหมดเลยใส่ถุงผ้าแบบนี้นะครับแล้วก็จะนำไปวางไว้ในที่ที่ห่างไกลครับเดี๋ยวไปฟังเจ้าเบสพูดถึงกฎระเบียบเหล่านี้หน่อยครับก็มันเป็นกฎของ U20 ของเรานะครับก็เขาก็จะมีโปรแกรมเขียนไว้ว่า4ทุ่มครึ่งเราต้องส่งโทรศัพท์อะไรครับก็เวลาตอนถึง4ทุ่มกว่ามันก็ทุกคนก็จะรู้ว่าเราต้องมารวมกันที่ห้องอาหารครับผมก็จะมีถุงแล้วก็นับโทรศัพท์แล้วก็เอามาให้โค้ชครับตอนเด็กบุรีรัมย์เขาก็เก็บโทรศัพท์พวกผมมาตั้งแต่เด็กเลยครับก็ประมาณ3ทุ่มครึ่งก็
็บแล้วเมื่อก่อนแต่ก็ถามว่าโตขึ้นก็มีลำบากไหมมันก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยครับแต่ก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่เราแบบได้พักผ่อนได้นอนเร็วขึ้นเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ